เริ่มแล้วนะครับเริ่มการแสดงฮุกเริ่มแล้วครับมาถ่ายในมุมใกล้ชิดเลยครับในฝั่งทนนะครับให้ชมกันใกล้ๆเลยครับจุดพุสลับเป็นระยะนะครับการแสดงแสงสีประกอบซาวด์ดนตรีนะครับงานวิจิตรเจ้าพระยาสะพานพุทธคืนนี้คืนวันที่15นะครับเรามาถ่ายให้ชมกันครับมีอีกหลายวันนะครับเดี๋ยวรายละเอียดชมใต้คลิปนะครับเราจะใส่รายละเอียดไว้ให้งานมีถึงวันที่31ธันวาคมสิ้นปีเลยครับใครอยู่ใกล้ๆเดินทางมาชมได้ก็อย่าพลาดครับสวยงามมากครับถ้าเดินทางมาชมไม่ได้ก็ชมข้อมูลครับให้ชมกันมุมใกล้ชิดเลยครับสวยงามตะการตาเป็นที่ประทับใจของผู้ชมนะครับตบมือกันเกลียวพุทธสะพานพุทธงานวิจิตรเจ้าพระยาคืนวันที่15นะครับเดือนธันวาคม2566จบไปแล้วนะครับการแสดงตอนนี้ผู้ก็หมดลงไปแล้วครับทุกคนก็จะข้ามสะพานเหมือนเดิมครับเรือก็ขยับตัวครับหลังจากที่จอดชมการแสดงคุนะครับดูครับดูเรือสำราญเป็นแถวเลยครับบรรยากาศน่านน้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพุที่มีการจุดพุนะครับให้ชมกันครับดูครับคึกคักครับคึกคักเรือสำราญลอดที่จอดเรียงกันนะครับดูสลับกันลอดได้ครับก็ชมแล้วชอบกดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับงานวิจิตรเจ้าพระยาส่วนการแสดงบริเวณสะพานพุในรอบฟ้ารอบปกติเวลา21นาฬิกาจะเริ่ม15นาทีขอบทของการเดินระหว่างเดี๋ยวรอบต่อไปก็จะไม่มีพุเลยนะครับก็จะเป็นแสงสีปกติธรรมดานะครับการจิตเจ้าพระยาส่วนการแสดงบริเวณสถานพุทธด้านฟ้ารอบปกติประมาณ20นาทีจะเริ่มติดตั้งที่ขอบทของการเดินระหว่างทางและไม่อยู่ใกล้กับเราสักมากขอใครมีความสะดวกขอบคุณครับ
คลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับ